คลิปล่าสุดเกิดเรื่องนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยไปรอเรื่องแม่โนแลนมาเยอะนะครับผมล่าสุดนี่ก็คือพ่อของโนแลนหรือว่าสามีของแม่โนแลนเนี่ยเขาโทรมาเคลียร์กับมิสเตอร์บีสต์โดยตรงเลยคุณผู้ชมโอ้ยเรื่องมันจะเป็นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมแหมเราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์มานานเลยนะคุณผู้ชมล่าสุดนี่ก็คือคลิปเกี่ยวกับพี่ยูทูบเบอร์อินเดียคนนี้ทำตามมิสเตอร์บีสต์ถูกปะคลิปนี้ก็คือติดเหลือมแล้วคุณผู้ชมไม่แปลกใจที่ติดเหลือมนะผมก็ทำใจไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์ก็อย่างที่ผมบอกแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมีเรื่องอะไรน่าสนใจจริงๆผมก็จะไม่ได้ทำนะแต่ว่าในครั้งนี้ที่ผมไปเจอมามันเป็นเรื่องที่แบบโคตรจะน่าสนใจแล้วผมแบบพยายามเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยมันคือยังไงวะแล้วพอไปมาคลิปนี้เอ้ยแม่งมาปะทุเฉยเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับแม่ของโนแลนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อบิงด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมจริงๆเรื่องแม่โนแลนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ในช่องของ Mr. Beast นะครับผมจะไม่ได้ว่ามันจะมีอยู่คลิปนึงที่จิมมี่กับเพื่อนๆเขาทำคลิปอะไรที่มันเป็นสะหรือสักอย่างใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็แบบว่ามีมุกที่แบบหลายๆคนเล่นประมาณว่าเฮ้ยมีอะไรเด็ดกว่านี้อีกไหมแล้วก็จะมีเพื่อนคนนึงผมไม่มั่นใจว่าเป็นเชลเลอร์หรือเปล่าเขาก็พูดว่ารู้ไหมอะไรเด็ดกว่านี้ก็แม่โนแลนไง You know what's cooler than this Nolan's mom niceคือแบบเหมือนเป็นการเล่นมุกอะและนอกเหนือจากนี้มันยังมีอีกหลายช่วงเลยผมไม่มั่นใจว่าอยู่ไหนบ้างแต่แบบมันอยู่ในหลายวิดีโอเลยคุณผู้ชมที่ทั้งมิสเตอร์บีสต์หรือว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยทีมงานเล่นมุกเกี่ยวกับแม่โนแลนคือแบบไม่รู้ดิเป็นการพาดพิงถึงแม่โนแลนอะซึ่งกับผมก็เลยงงว่าทำไมถึงเป็นแม่โนแลนวะไม่เป็นแบบแม่คริสแม่เชนเดอร์หรือแม่มิสเตอร์บีสต์บ้างคือแบบงงว่ามันคืออะไรนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายผมจะอธิบายให้ฟังนะคุณผู้ชมว่าแม่โนแลนนี่มันคืออะไรยังไงทีนี้เรามาดูกันในเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าเมื่อประมาณ2หรือ3วันที่แล้วเนี่ยมิสเตอร์บีเขาได้อัพคลิปใหม่นั่นคือคลิปผมใช้ชีวิต7วันถูกทั้งเป็นนะกูมาเรื่องนี้อะไรแต่กูจะติดเหลือยังไม่ได้คือชาเลนจ์อันเนี้ยมิสเตอร์บีเขาเคยทำไว้ก่อนนะแต่ว่าที่แกเคยทำนั้นมันคือ50ชั่วโมงนะครับผมประมาณแบบ3เกือบ3วันกว่าๆแต่ในครั้งเนี้ยแกอัลล็อกตัวเองก็คือการทำชาเลนจ์เป็น7วันเว้ยก็คือบอกโอ้โหอัลล็อกกว่าเดิมจาก3วันเปลี่ยนเป็น7วันอ่ะคือบอกเลยว่าโหดมากๆใครอยากรู้ว่าพี่แกเนี่ยไปอยู่ยังไงอยู่ในนั้นใต้ดินยังไง7วันเนี่ยก็ไปดูได้ที่คลิปล่าสุดของ Channel แกนะครับผมทีนี้เราพูดกันถึงประเด็นของแม่โนแลนกันบ้างสิ่งนึงที่ผมบอกว่าฮาเลยก็คือมีช่วงนึงครับมิสเตอร์บีสเนี่ยแกก็รีวิวให้ดูใช่มั้ยว่าแกเอาอะไรเข้าไปในโรงบ้างเรียกว่าโรงได้ไหมไอชั้นใต้ดินบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแกก็รีวิวมาเนาะมีแบบพวกอาหารมีที่เก็บฉี่แบบนี้แต่มีหนึ่งอย่างที่มันลาดมากก็คือผมคิดว่าตอนแรกอะผมเห็นว่าเป็นรูปของผู้หญิงคิดว่าอ๋อแกก็คงแบบจะเป็นรูปแฟนแกละมั้งที่เอามาติดไว้แต่มามันเป็นรูปของผู้หญิงคนนึงไว้ซึ่งผมไม่คุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้แม่ของมิสเตอร์บีสก็ไม่ใช่และผลปรากฏก็คือในวิดีโอนั้นเขาเฉลยว่าอันนี้ก็คือรูปของแม่โนแลนIs this Nolan's mom? I found a photo of your mom. Bro. Oh my god. คือกูไม่รู้ว่าใครไปเอามาเก็ตป่ะคือแบบต้องเป็นเพื่อนไม่รู้มิสเตอร์บีหรือว่าเพื่อนใครสักคนเอารูปแม่โนแลนมันติดด้วยแบบคือมันเป็นมุกที่แบบพวกแกแซวกันนะคืออันนี้ตลกมากนะครับผมซึ่งความพีคเลยคือมีช่วงหนึ่งที่แกอยู่ในนั้น7วันใช่ไหมคุณผู้ชมในระหว่างวันในระหว่างช่วงก่อนจะถึง7วันนะมันก็น่าเบื่อมากเพราะว่าอยู่ใต้ดินทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมเล่นกงเล่นเกมไม่รู้แกพกไปเล่นหรือเปล่านะคือมันแบบน่าเบื่อมากโนแลนเนี่ยก็เลยคิดไอเดียได้ว่าโอเคเขาต้องหาคนมาเซอร์ไพรส์มิสเตอร์บีแล้วตอนแรกผมคิดว่าคนที่โนแลนจะพามาเซอร์ไพรส์อ่ะคงจะเป็นแฟนมิสเตอร์บีเพราะว่าก่อนหน้านั้นมิสเตอร์บีแกบ่นว่าแกอยากจะโทรคุยหาแฟนแต่เป็นเพื่อนแกไม่ให้คุยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าคงจะเป็นแฟนมิสเตอร์บีสต์มั้งสรุปโผล่มาไม่ใช่เว้ยแต่เป็นแม่โนแลนคืออันเนี้ยผมไม่มั่นใจคุณผู้ชมแต่เนี้ยน่าจะเป็นการที่ผมได้เห็นหน้าของแม่โนแลนครั้งแรกเลยนะคือได้ยินแต่เขาแซวกันนะว่าเอ้ยใครสวยที่สุดแม่โนแลนอะไรเด็ดมากก็คือแม่โนแลนเนี่ยคือได้ยินแต่แบบเขาเล่นมุกกันไม่เคยเห็นหน้าตัวจริงๆมาก่อนซึ่งนี่ก็คือหน้าของแม่โนแลนนะครับผมตอนแรกหลายคนบอกโอ้โหต้องเป็นคุณแม่ที่แบบสวยเซ็กซี่มากๆเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ความจริงก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมแบบอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่หรือไม่อะไรนะก็คือแบบเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งทั่วไปธรรมดาเลยครับผมที่สำคัญเลยก็คือคุณพ่อของโนแลนหรือว่าสามีของแม่โนแลนก็มาด้วยนะครับผมความฮาเลยก็คือคุณพ่อเนี่ยตอบสายตรงหามิสเตอร์บีสเลยแล้วก็คุยกับเขาว่าเฮ้ยจิมมี่ผมได้ข่าวว่าคุณเอารูปของภรรยาผมไปติดข้างล่างงั้นเหรอซึ่งผมไม่คุณผู้ชมเดาว่ามิสเตอร์บีสว่าจิมมี่พูดยังไงนั่นแหละครับผมจิมมี่แม่งโกหกทั้งที่แบบจิมมี่เอ้ยรูปมึงก็โผล่อยู่ในกล้องวงจรปิดเขาเห็นอยู่มึงยังจะโกหก
นั่นแหละครับผมก็เป็นอะไรที่ฮาฮากันนะเออผมมองว่าอันนี้เขาแบบเป็นโจ๊กกันเฉยๆใครอยากรู้ว่าวิดีโอตัวเต็มๆเป็นยังไงระหว่างการช่วงที่ว่า2คนนี้เขาเจอกันก็ลองไปดูได้ในช่องของ Mr. Beast นะครับผมทีนี้เราลองคุยกันดีกว่าว่าเรื่องแม่โนแลนเนี่ยมันคืออะไรยังไงในส่วนนี้ผมมองนะคุณผู้ชมผมมองว่าถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ความรู้สึกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกโจ๊กของชาวต่างชาตินะครับผมอารมณ์เหมือนกับว่าประเทศไทยเราเล่นรอชื่อพ่อชื่อแม่กันเออมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าไดอะล็อกมันคล้ายๆมันเป็นธรรมเนียมที่คล้ายๆคลึงกันแล้วอาจจะเคยเห็นจากในหนังฝรั่งหลายๆเรื่องที่แบบคาร์ล็อกประมาณว่าเฮ้ยงานพรอมปีนี้นายพาแม่นายมาด้วยหรือแบบนี้เออมันเป็นเหมือนเป็นอเมริกันโจ๊กอะเป็นมุกของชาวต่างชาติเขาน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผม But I think you misunderstood. See, I brought your mom to prom. Hi, honey. Isn't this fun? Mom!ส่วนแดร์ล็อกที่ว่าทำไมถึงต้องเป็นแม่โนแลนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าทำไมไม่เป็นแม่คนอื่นอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับผมแต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะหมายความว่าคุณแม่โนแลนอาจจะถูกสเปคของหนุ่มๆในทีมมิสเตอร์บีก็ได้นะนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าแบบว่าทายของชาวอเมริกันเนี่ยเขาชอบผู้หญิงประมาณไหนนะครับผมเพราะแบบสำหรับผมคิดว่าแม่โนแลนก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งอะไม่รู้ดิก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้นะอันนี้มาพูดคุยกันสั้นๆนะครับผมคร่าวๆนี่คือไม่มีอะไรเลยผมตลกเฉยๆที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆแม่โนแลนมาโผล่เฉยเลยคือตอนแรกคิดจริงๆนะว่าต้องเป็นแฟนมิสเตอร์บีสต์หรือแบบก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ามันจะฮามากถ้าเกิดว่าโนแลนแม่งพาแม่ตัวเองมาสรุปแม่งพามาจริงและพาพ่อมันมาด้วยแล้วพ่อมันก็ขู่มิสเตอร์บีสต์ด้วยว่าเฮ้ยคุณพูดถึงภรรยาผมตลอดเลยเหรออะไรอย่างงี้มิสเตอร์บีสต์แม่งก็หน้าเหวยผมว่าน่าจะเหวยจริงนะคุณผู้ชมเออเหมือนแบบเฮ้ยกูพูดเล่นๆครับคุณพ่อแค่แซวเล่นเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขามาจริงมันก็คงจะหน้าแย่มันมิสเตอร์บีสต์ด้วยแหละนะครับผมก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมสรุปง่ายๆนะเรื่องแม่โนแลนผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่อเมริกันโจ๊กเฉยๆโจ๊กของชาวต่างชาติเขาเหมือนกับการแซวชื่อพ่อชื่อแม่แบบเด็กไทยแหละไม่รู้ปัจจุบันนี้ยังมีการแซวอยู่ป่ะฮะเฮียนั้นพ่อกูน้องๆหนูๆลองคอมเมนต์กันหน่อยสิว่ายังโดนเพื่อนๆรอชื่อพ่อชื่อแม่อยู่หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกกันเลยนะว่ายุคผมนี่คือมันเป็นอะไรที่แบบแม่งทำเงินจนเป็นเรื่องปกติแต่ทางปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วกลุ่มเพื่อนของคุณที่โดนล้ออ่ะมันพูดกันสนุกปากและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะก็ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณล้อไปแล้วเพื่อนคุณไม่โอเคก็แนะนำว่าอย่าล้อดีกว่านะครับผมอย่างในกรณีของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยไม่รู้ว่าโนแลนเขาโอเคหรือเปล่านะอันนี้กูไม่รู้จริงๆแต่ดูทรงแล้วโนแลนก็น่าจะชินนั่นแหละถึงขั้นมิสเตอร์บีสต์แม่งเอารูปไปแปะไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับคุณชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมถ้าเกิดผมพูดข้อไหนผิดพลาดประการใดคุณชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมถ้าเกิดว่าคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันเรื่อยๆนะผมอย่างที่บอกนั่นแหละย้ำอีกทีนึงนะว่าคลิปมิสเตอร์บีสต์เนี่ยไม่ได้มาบ่อยนะคือผมไม่ได้อยากจะทำคลิปที่แบบว่าเฮ้ยมิสเตอร์บีสต์ลงคลิปทีกูมาทำคลิปเหมือนกับสปอยทีนึงเนี่ยคือไม่ได้ต้องการจะทำแบบนั้นแต่ผมจะทำเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์ต่อเมื่อมันมีอะไรที่มันเป็นประเด็นน่าสนใจเช่นแบบคลิปของพี่ยูทูบเบอร์อินเดียเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าแกมันตัวคอนเทนต์แกพยายามทำได้คลิปของมิสเตอร์บีสต์เป็นแรงบันดาลใจซึ่งมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นแบบนั้นนะครับผมก็เลยเอามาทำซึ่งก็นั่นแหละถ้าเกิดจะมีคลิปมิสเตอร์บีสต์อีกทีนึงก็คงต้องรอให้มันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นก่อนนะครับผมก็นั่นแหละมีประมาณนี้นะครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม